าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะทนายอัจฉริยะลั่นเหตุยื่นหนังสือสอบคดีเอมมี่ไม่ได้ระบุถึงใครอย่าร้อนตัวไปเองนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่ตนเองยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตรวจสอบว่าอาจมีตำรวจหลายฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือให้นางสาวอาเมเรียจากขอบหรือเอมมี่อดีตนางเอกสาวไม่ให้ถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดในชั้นศาลและมีตัวกลางเป็นทนายความดำเนินการเรื่องนี้ในลักษณะไม่ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดและผู้ต้องหาจะได้ลดโทษว่าการที่ตนเองออกมายื่นหนังสือร้องเรียนนั้นเป็นการตรวจสอบตำรวจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตนเองไม่ได้ระบุว่าเป็นตำรวจนายใดหรือว่าเป็นบุคคลใดส่วนกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนในฐานะทนายความของนางสาวอาเมเรียออกมายื่นหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นส่วนตัวมองว่าอาจจะร้อนตัวไปเองเพราะตนเองไม่ได้กล่าวหรือระบุว่าเกี่ยวข้องกับใครทั้งนี้ในเพจ Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้มีความเคลื่อนไหวโพสต์คลิปเสียงพร้อมระบุข้อความว่าคลิปที่2ไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงใครลองฟังแล้วพิจารณากันเองมีการหลอกผู้เสียหายเพียงกระดาษแผ่นเดียวเรียกค่าใช้จ่าย 700,000 บาทแต่ขอเบิกก่อน 500,000 บาทสุดท้ายทำไม่ได้จริงพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์แถลงรวบ106เด็กแว้นซิ่งสมุทรปราการยึดรถจักรยานยนต์กว่า150คันพบมีสารเสพติด3รายพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมตำรวจภูธรภาค1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการสนที่กำลังร่วมกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์จำนวน118คันรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์40คันและควบคุมตัวเด็กและเยาวชนได้จำนวน106รายโดยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทั้งหมดแบ่งเป็นเยาวชน27รายผู้ใหญ่83รายพบสารเสพติด3รายครอบครองยาไอซ์3รายน้ำหนักรวม 1.88 กรัมครอบครองยาบ้า20เม็ดและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต2รายนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มนายเอกสิทธิ์อายุ18ปีผู้ต้องหาแอดมินเพจตามหมายจับเป็นผู้สนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะจำนวน1รายใช้ชื่อเพจ Facebook ว่าดันโลสมุทรปราการมีพฤติกรรมโพสต์ชักชวนให้กลุ่มวัยรุ่นออกมารวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะบริเวณถนนในจังหวัดสมุทรปราการโดยในการแข่งขันแต่ละครั้งมีการรวมตัวกันมากกว่า100คันและถ่ายทอดสดลงในเพจ Facebookซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นสนใจรับชมและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนเป็นอย่างมากจบการเสนอข่าว 9:03 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN